ไอลอว์แนะวิธีถอดถอนกกต.หากประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่ไอลอว์แนะวิธีถอดถอนกกต.หากประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20,000 คนมีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหลังกกต.มีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสัตว์ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยโดยที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้อย่างดุเดือดส่งผลให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกกตะมีไว้ทำไมกลับมาติดเทรนด์ฮอตในทวิตเตอร์อีกครั้งบางส่วนได้เรียกร้องให้มีการถอดถอนกกต.ชุดนี้กันเลยทีเดียวเดือดสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกกตะมีไว้ทำไมขึ้นเทรนด์ฮิตทวิตหลังกกต.มีมติสั่งเชื่อพิธาซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นมาแล้วเมื่อการเลือกตั้งในปี2562โดยไอลอว์เคยโพสต์ให้ความรู้ในเรื่องนี้ผ่าน Facebook อีวัฟความว่าหากไม่พอใจกกต.ชุดนี้ประชาชนสามารถถอดถอนได้ยังจำได้ไหมตั้งต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาที่มีการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่ก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งในบางประเทศเต็มไปด้วยความยากลำบากเช่นผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องต่อแถวยาวรอเลือกตั้งเป็นเวลานานหรือกรณีเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครผิดพลาดหรือการจัดส่งเอกสารบัตรเลือกตั้งล่าช้าส่งไปแล้วก็ถูกตีกลับเป็นถัดมาคือวันที่17มีนาคม2562กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนที่ไม่สะดวกในวันที่มีการเลือกตั้งแต่ก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งมีความผิดพลาดเช่นรายชื่อพรรคและผู้สมัครที่ถูกยุบยังอยู่หรือบางทีรายชื่อผู้สมัครก็หายแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือการที่เจ้าหน้าที่ให้บัตรเลือกตั้งผิดเขตที่มีสิทธิ์บางคนมีการทักท้วงเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้ากลับบอกให้กาไปเถอะผลบัตรเสียจนกระทั่งวันที่24มีนาคมที่เป็นวันเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศมีผู้มาใช้สิทธิถึง30ล้านกว่าคนแต่ทว่ากลับพบปัญหาเดิมเช่นผู้สมัครและพรรคที่ถูกยุบยังอยู่บางครั้งมีการสวมสิทธิเลือกตั้งและบัตรที่มาจากการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรเดินทางมาถึงช้าด้วยเหตุนี้ทำให้มีประชาชนพลเมืองเน็ตจำนวนอย่างน้อย 118,704 รายร่วมลงชื่อผ่าน Change.org เพื่อร่วมกันลงชื่อถอดถอนกกต.ชุดปัจจุบันทั้งนี้รัฐธรรมนูญมาตรา235ระบุว่าภายใต้บังคับมาตรา236ที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คนมีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระโดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริงและหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง Gypsy Girlie Berry 10 ปีไม่เปลี่ยนเล่าเคล็ดลับความแซ่บเผยสาเหตุไม่อยู่ในกระแส Gypsy Girlie Berry อาจจะหายจากหน้าจอไปบ้างสำหรับนักร้องสาวสุดแซ่บ Gypsy วนิดาเติมธนาพรที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ Grammy XRS
12K Celebration Concert พร้อมกับเพื่อนๆ Girlie Berry และล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกิ๊บซี่ก็ขออัปเดตให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันหน่อยกิ๊บซี่ Girlie Berry เวลาทำอะไรกิ๊บซี่ไม่ได้ยังเหมือนเดิมเมื่อ10กว่าปีก่อนเราก็ต้องดูแลตัวเองเข้าคลินิกเสริมความงามออกกำลังกายไม่ค่อยไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายหรือคุมอาหารส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าเราเหมือนเดิมไหมเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันเราก็ไม่รู้หรอกน้ำหนักของกิฟจะอยู่ที่ 37-41 กิโลกรัมแต่เคยอ้วนน้ำหนัก46กิโลกรัมเลยนะมันทำให้เราขาดความมั่นใจไปเลยตอนนั้นมันมีข่าวว่าเราท้องเพราะว่าเราเป็นคนโครงเล็กไม่สามารถที่จะอ้วนได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักขึ้น 5-6 โลเท่ากับเอาเนื้อมาแปะตามตัวเลยดูอืดไปเลยน้ำหนักขึ้น40กิโลกรัมไม่ได้เพราะว่าเพื่อนจะทักแล้วตอนนี้39กิโลกรัมถ้าใช้ชีวิตประจำวันแค่นี้โอเคแต่ถ้าต้องถ่ายงานถ่ายแบบไม่ได้นะกิ๊บเป็นคนตัวเล็กแต่กินเยอะเป็นคนกินเยอะแล้วเราจะคุมน้ำหนักยังไงเวลากินเราก็ปล่อยเละเลยเวลาคุมก็จะฟาสติ้งสมมุติวันนี้ถ้าเรากินถึงดึกอีกวันตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่กินเลยจนถึงกลางคืนรู้จัดหมูกระทะไหมถามทุกร้านได้เลยเห็นกิ๊บบ่อยแค่ไหนเพราะว่ากิ๊บชอบกินคือเรื่องกินเราต้องคุมให้ดีกิ๊บซี่เกิร์ลี่เบอร์รี่กลัวคนว่าเราคลั่งผอมไหมกิ๊บไม่ได้ดูเป็นคนคลั่งผอมแค่กิ๊บเป็นคนตัวเล็กมากกว่าดูพุงไหมหัวเราะเชื่อแน่นอนว่าไม่ใช่คนคลั่งผอมเพราะว่าเป็นคนชอบกินคนบอกว่าเรายังเหมือนเดิมบ่อยไหมเราเป็นคนตัวเล็กคนเราก็ต้องนิดหนึ่งพยายามดูแลตัวเองเคยใช้ยาลดน้ำหนักไหมเคยแต่กินแล้วใจสั่นตอนนั้นที่บอกว่าเราหนัก46กิโลกรัมพอกินอ้องเลยกิน3วันก็กินไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วเราต้องปรับเรื่องการกินแล้วก็ห้ามเครียดอยากจะกินอะไรต้องกินเลยถ้าวันนี้จะกินเต็มที่ทั้งวันอีกวันต้องหยุดเหมือนเราหายไปจากวงการสักพักแล้วเหมือนเราทำงานมาพักใหญ่แล้วหลังจากนี้เราต้องเลือกทำอะไรที่เหมาะสมกับเราและรู้สึกว่าเรายังอยากที่จะทำอยู่มันเลยแอบยากนิดหนึ่งคือพอผ่านมาจุดหนึ่งแล้วตอนนี้ถ้าอะไรที่ยังเหมาะสมแล้วเราโอเคกับมันอยากเปลี่ยนสายงานไปเลยหรือเปล่างานในวงการบันเทิงก็ยังทำอยู่ในบางอย่างหรือบางโปรเจกต์ที่ฟังดูดีนะก็ทำได้ไม่ได้พยายามที่จะต้องหามาทำแต่อยู่ๆเราก็หายจากวงการไปเลยเราเลือกรับงานจริงๆถามว่าใช่คำว่าอิ่มตัวได้ไหมมันก็อิ่มประมาณหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการแสดงมันยากขึ้นเพราะเราโตขึ้นได้ยินว่าเราถนัดเลิฟซีนเราก็ไม่ถนัดดุดันถ้างานด้านอื่นๆก็อาจจะทำมาได้กิ๊บซี่เกิร์ลี่เบอร์รี่ที่ผ่านมาเราก็มีผลงานแซบๆให้เห็นตลอดใช่แต่พอเราโตอะไรที่มากไปเราก็เขินแต่เราลุคเซ็กซี่บางอย่างก็เขินนะโตแล้วด้วยค่อยๆพัฒนาไปถือว่าช่วงนี้เรานิ่งสุดไหมจากสาวฮอตข่าวเยอะเราเป็นคนตั้งใจเองเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องอยู่กับกระแสตลอดเวลาเดี๋ยวพูดนั้นพูดนี้หรือพรีเซนต์เยอะเกินไปแล้วมันจะมีเรื่องเหมือนแบบว่าคบคนนี้อยู่แต่มีคนไปเห็นอยู่กับอีกคนคือในชีวิตเรามันก็มีดีเทลที่ไม่ได้เล่าตลอดเวลาเลยเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่า
เดี๋ยวคนจะสงสัยว่าทำไมมันไม่โน่นไม่นี้ตอแหลหรือเปล่าไหนว่าเลิกแล้วทำไมยังอยู่ทำไมยังเจอซึ่งเลิกแล้วเราก็ยังคุยกันบ้างเราก็ไม่อยากโดนโฟกัสตรงนี้เลยเงียบๆดีกว่าไม่หิวแสงไม่หิวเลยอย่ามายุ่งไม่ต้องการที่จะพรีเซนต์ในเรื่องตรงนี้ไม่ได้ปิดนะยังใช้ชีวิตปกติเพื่อนไปก็แต่งไปสองคนแล้วเราล่ะเราต้องรอมงลงอย่างเดียวมงคานหัวเราะไม่ได้ซีเรียสแล้วเฉยๆมองว่ามันก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้คนรับรู้ซึ่งถ้าถึงวันที่เหมาะสมก็จะบอกเพื่อนๆเชียร์ให้แต่งหรือยังทุกคนจะรู้ว่ากิ๊บค่อนข้างชิลไม่ค่อยทำตัวเป็นแพทเทิร์นว่าจังหวะนี้เราต้องมีครอบครัวมีลูกแล้วคนนี้คบมากี่ปีแล้ว8ถึง9ปีแล้วค่ะบางอย่างเราเงียบๆเราไม่อยากวุ่นวายอยากใช้ชีวิตสงบอยู่เงียบๆมันอาจจะเงียบกริบไปนิดหนึ่งมีวางแผนเรื่องการมีลูกไหมมีน้องหมาค่ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีน้องเราไม่รีบจริงๆด้วยอายุก็ควรที่จะมีคือเราก็ไปฝากไข่มาแล้วถ้ามีก็ไม่ซีเรียสถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสฝ่ายชายเขาว่าไงบ้างไม่รีบนะคะคุณแม่เราล่ะแม่ก็บอกว่ามีหลานเป็นหมาอยากมีหลานเป็นคนแม่ก็พูดเหมือนกันหัวเราะที่บ้านก็ยังไม่มีใครแต่งแต่ละคนชิลจัดกิ๊บไม่ค่อยลงรูปคู่กับแฟนลงรวมๆอยู่ในนั้นแต่เราไม่ได้พรีเซนต์พอเราโตแล้วเราก็ไม่ได้วืนวือขนาดนั้นเขาเป็นคนทำมาหากินทั่วไปค่ะThank you.